ขอขมาสงน้ำนะครับก็ขอ
ตานะครับท่านศิริวัฒน์ของหลายเดือนนะครับประกอบพิธีขอขมาสุขน้ำนะครับเป็นประจำไปนะครับถือเอาวาระการประชุมนะครับวันตำบานนะครับคณะศิษยานุศิษย์เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับคณะศิษยานุศิษย์เรียนเชิญนะครับอันนี้ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่นะครับเป็นคนเหนือบ้านเฮานะครับศิษยานุศิษย์เรียนเชิญเลยนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับส่งน้ำเสร็จก็รับน้ำเป็นมงคลลดหัวลดก้าวตามลำดับนะครับโดยปกติก็จะต้องใช้เครื่องไทยนะครับแล้วก็ออกมาได้เป็นดอกมะลินะครับที่เราเรียนไปตามวัดต่างๆนะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะภาคนะครับองค์เจ็ดธรรมยุทธ์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางแพทย์ธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็พระสังฆาธิการทุกรูปพร้อมกันอยู่ที่อาสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอกราบขอบคุณนะครับทีมงานเลขาธิการสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยดีงามด้วยทีมงานเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดลำปางแพร่นะครับจัดสถานที่ระดับขั้นตอนพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับในการประชุมเป็นปฐมบทการประชุมครั้งที่1นะครับครั้งที่1ประจำปี2566นะครับก็ส่งน้ำพระเถระพระเถระนะครับส่งน้ำเด็ดพระคุณพระธรรมสักยะองค์พิสุทธิ์เจ้าพนักพระผู้เกียรติธรรมยุทธ์ส่งน้ำหลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์ศิลคุณเจ้าพนักจังหวัดลำปางแพทย์ธรรมยุทธ์พระสงฆ์เถระพระเถระทุกรูปแล้วนะครับเด็ดพระคุณทุกรูปนะครับจากประจำที่เถระอาจารย์ที่นักรองนักโต๊ะประชุมนะครับเราจะได้เข้าสู่พิธีเปิดการประชุมเป็นประจำต่อไปนะครับขอกราบรัตนาพระเดชคุณท่านธรรมสัตยบุตรที่สูงเจ้าคณะภาคองค์เจ็ดธรรมยุทธ์นะครับได้ประจำที่เป็นฐานที่มีตัวในการเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมนั้นคณะทำงานนะครับคณะทำงานในนามของทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดลำปางแพร่ธรรมยุทธ์จะได้กล่าวถวายรายงานต่อพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นลำดับต่อไปนะครับเป็นเนื้อนาบุญของคณะศิษยานุศิษย์อย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งนะครับมีอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการกำหนดวันการประชุมที่โชคดีครับเพราะว่าน้ำฝนได้ชะโลมนะครับตกมาชะโลมนะครับป่าไม้พื้นที่อาคารต่างๆนะครับทำให้สถานที่นะครับและว่าที่ถูกต้องแล้วของจังหวัดลำปางจำนวน42วัดและวัดของจังหวัดแพร่จำนวน10วัดสำหรับที่พักสงฆ์ของจังหวัดลำปางมีจำนวนทั้งสิ้น73แห่งและของจังหวัดแพร่มีจำนวน7แห่งบัดนี้กล่าวกับผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้โปรดเมตตาเดินทางมาในโอกาสประชุมบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลและก็เหมาะสมแล้วของเดือนเมษายนซึ่งในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศไทยทั้งที่เรียกว่าตั้งแต่อินเดียมาจนถึงเวียดนามหรือว่าขึ้นไปกับ12ตำนานเราก็มีประเพณีอันหนึ่งที่เรียกว่าสงกรานต์ซึ่งหลายคนเวลาเราพูดถึงสงกรานต์ก็มักจะเห็นภาพของการเล่นน้ำเป็นสงครามน้ำไม่ใช่สงกรานต์อย่างที่เราเข้าใจ
ใจคำว่าสงกรานต์นะครับมีความหมายทุกอย่างสงกรานต์เนี่ยมันเป็นประเพณีอันหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเรารับมาจากอินเดียสงกรานต์ติคือภาษาเดิมสันสกฤตนะครับสังกันติคือภาษาบาลีสังกรานติในภาษาสันสกฤตหรือว่าเอาเป็นภาษาแขกก็คือความจริงหมายถึงก็คือเขามีเดือนเดือนที่เขาจะเปลี่ยนจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งเขาก็เรียกว่าการก้าวข้ามสังกรานติแปลว่าก้าวข้ามการเคลื่อนต่อการดำเนินการต่อหรือว่าการจะไปข้างหน้าแต่ว่าในบรรดาสงกรานต์ที่ในทุกเดือนนั้นที่สำคัญสำคัญอยู่ประมาณจะ5วันและในบรรดา5วันนี้ก็คือสงกรานต์คือการย้ายราศีจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษถือว่าเป็นที่สำคัญที่สุดก็เป็นการเปลี่ยนศักราชก็เลยกลายเป็นสงกรานต์ที่เป็นการก้าวข้ามที่ใหญ่ที่สุดนะครับและเวลาเราพูดถึงในแง่ของพระพุทธศาสนาแม้ว่าเป็นเทศกาลที่เราโยงไปจนถึงการเปลี่ยนดวงดาวการดูปฏิทินก็จริงแต่ว่าในแง่ของพระพุทธศาสนาคือการที่เราปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นไปจากสิ่งที่เราไม่รู้ก็ให้รู้มาเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วก็ปฏิบัติให้แน่นหนามั่นคงมากขึ้นและสิ่งที่ไม่รู้ก็เราก็ต้องเรียนปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือคำว่าสงกรานต์ในทางพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งที่เราเอามาใช้ไม่ว่าจะในแง่ของที่เมื่อกี้ได้ทำโดยมีการประเพณีการสวดน้ำมันจากพระเถระผู้ใหญ่จนถึงกรมในการสำนักพุทธและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คือเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งสัญลักษณ์อันหนึ่งในการที่จะบอกว่าน้ำมันมีสัญลักษณ์เราบอกว่าร้อนวันหนึ่งเราใช้น้ำในชีวิตประจำวันเยอะเราเคยสังเกตว่าคุณประโยชน์ของน้ำมันมหาศาลน้ำทำให้เราเนี่ยชำระร่างกายได้น้ำทำให้เราเกิดความร่มเย็นได้ในชีวิตของเรานั้นในร่างกายของเรานั้นน้ำก็คือ 70%นะครับในดินน้ำธาตุดินน้ำลมไฟนั่นก็คือน้ำเนี่ยธาตุใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฉันน้ำเราไม่ทานน้ำก็อยู่ได้ไม่นานเขาบอกว่าอาหารนี่ถ้าไม่ทานไม่ฉันนี่7วันก็อาจจะอยู่ได้แต่น้ำนี่แค่วันหนึ่งสองวันก็อาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นน้ำนี่มีความสำคัญน้ำคือสัญลักษณ์ของชีวิตน้ำปฏิบัติทำอย่างเคร่งครัดพอออกพรรษาวันนี้ไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็ถามว่ายังไงแล้วก็บอกว่าจะมาทำพรรษาจะมากราบพระองค์แต่ว่ามาไม่ทันก็พรรษาซะก่อนก็เลยทำให้ทำพรรษานี้พระเจ้าก็ถามว่าแล้วต้องพรรษาทำอะไรบ้างพูดกับใครเลยนะครับเลยไม่พูดกับใครเลยโอ้โหเป็นการปฏิบัติสมาชิกแบบกุปริอยู่ด้วยกันไม่พูดกันพระเจ้าว่าไงครับพระเจ้าก็บอกว่าโง่ถึงเวลาที่เราเจอกันอยู่ด้วยกันในพรรษาโดยที่จะมาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรต่ออะไรพัฒนาความรู้ต่อยอดกันไปเรียนรู้สิ่งใดกันนั่นนี่มานั่งเงียบท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะครับพระเราเนี่ยบางท่านก็เข้าใจใช่ไหมครับเราจะต้องมาศึกษาซึ่งกันและกันอย่างนี้ให้ความเข้าซึ่งกันและกันศึกษาในเรื่องราวที่เราเข้าใจบางคนเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตแต่ท่านก็บางทีอาจจะพลาดเพื่อในบางเรื่องบางราวก็เราก็มาเปิดใจคุยกันเอาถึงแก่ว่าเนี่ยวันโอวาระเองเนี่ยขอพรรษาเราก็มาขอพรกันเมื่อกี้เห็นตามพิธีกรรมก็เคยขอเข้ามาได้ขอเข้ามานั่นไม่ใช่ว่าท่านพูด